ครับมาเทสเป็นกีตาร์ Music Man Majesty นะตัวนี้ชื่อสี Fuchsia Sparkle นะเป็น Limited Edition ทำออกมาเดือนตุลาคมปี2017นะ74ตัวทั่วโลกนะครับก็โครงสร้างเป็นพื้นฐานคือเป็น Majesty ตามปกติจุดพิเศษก็เป็นพวกสีสันสวยงามนะแล้วก็ขอบ Fingerboard จะมีเดือน Binding สีขาวๆนี่ครับ Fingerboard เป็น ebony นะครับเฟดก็สแตนเลสตามมาตรฐาน Music Man ทั่วไปนะชุดปิกอัพเป็น Sonic ECSTASY นะครับทั้งหน้าหลังเป็นเซตของเขานะครับก็พื้นฐานก็จะมีเพียโซ่ซีเลคเตอร์ด้านบนเลือกเพียโซ่หรือว่าเลือก Magnetic Pick Up หรือว่าจะใช้ทั้ง2อย่างผสมกัน1วอลลุ่มนะครับ1โทนแล้วก็ตัวหลังเป็นคุมวอลลุ่มเพียโซ่นะครับแล้วก็ไอตัววอลลุ่มถ้าเรากดปุ่มลงไปเนี่ยจะสามารถบูสต์ให้เสียงมันดังขึ้นได้แล้วก็ตัวโทนถ้ากดลงไปจะเป็นการแบบสปลิตคอยล์ของ humbucking ทั้ง2ตัวผสมกันจะมีผลเฉพาะเวลาเราเลือกใช้ Pick Up แกกลางนะทําให้กีตาร์ตัวนี้มันจะมีเสียงปกติ3เสียงนะคือ hum แล้ว2 hum ผสมกันแล้วก็ sing แล้วก็อีกเสียงนึงเพิ่มขึ้นมาคือเวลากดปุ่มสปิทคอยลงไปเป็น2ฮัมผสมกันมีผลเฉพาะแกกลางนะก็มี4เสียงรวมถึงเพียโซเพิ่มมาอีกด้วยเดี๋ยวลองฟังซาวด์เลยครับเริ่มจากเพียโซก่อนละกันนะครับก็ดันซีเลคเตอร์ขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเพียโซ่แต่คราวนี้ก็ลองฟัง iMagnetic Pick Up เดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มบูสต์ให้ฟังว่ามันดังขึ้นแค่ไหนมันดังจนแตกพีคพลาดได้เลยนะครับมันทำให้ Channel เสียงคลีนนี้ออกมาแตกได้เลยนะครับก็แล้วแต่การปรับเซตอัพส่วนไอชุด Pick Up นี่จะโฟกัสย่านเสียงออกมาเป็นสไตล์เหมือนว่ากลางต่ำค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนว่าย่านแหลมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เสียงมันน่าจะฟังดูเป็นก้อนๆนั้นหนาเพราะเล่นกับเสียงคลีนในบางครั้งจะฟังดูแบบอาจจะไม่เพราะมากเท่าไหร่นะนี่แล้วแต่ความชอบแล้วก็ออกมาแบบมีแตกพลาๆบ้างได้ง่ายนะครับเดี๋ยวลองเล่นผมจะเล่นปิกอัพรวมๆไปเรื่อยๆเลยครับ